ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์เรื่องของการยิงแอดโฆษณานะครับใน Facebook นะครับมีน้องๆถามมาหลายคนรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเดียวกันก็คือยิงแอดโฆษณาไปแล้วจะหยุดยังไงข้อแรกอย่างที่2แล้วหยุดแล้วเนี่ยมันจะเสียเงินตามที่เราตั้งราคาไว้ไหมเดี๋ยววันนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวเข้าไปดูในมือถือกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้ามาที่เพจของเรานะครับแล้วก็เข้าไปดูโพสต์ที่เรายิงแอดโฆษณานะครับเนี่ยครับเลื่อนไปเลยครับจะเห็นด้านล่างไหมครับเนี่ยครับดูรายละเอียดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดลงไปเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นเขาจะบอกหมดเลยว่ายิงแอดวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับเนี่ยครับตอนนี้โพสต์เพิ่งยิงเข้าไปนะครับเมื่อวานนะครับก็ตอนนี้คนเข้ามาเนี่ย734นะครับแล้วก็ทูเพลย์เนี่ย429อ่ะตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันเนาะนี่ดูต่อไปนะครับเห็นว่าคำว่าใช้งานอยู่ไหมครับตรงเนี้ยของเราเนี่ยโพสต์ของเราเนี่ยที่เรายิงแอดโฆษณาไปเนี่ยตอนนี้กำลังทำงานอยู่ถูกไหมเพราะเราตั้งไว้ว่าเราจะยิงกี่วันทีนี้ก็มาดูรายละเอียดอื่นๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มีหมดเลยเห็นไหมลงมาตรงนี้นะเอาบนสุดเลยปึ๊บเห็นไหมครับตรงเนี้ยให้ทุกคนไปดูตรงนี้ว่าตัวเองเนี่ยยิงแอดโฆษณาเนี่ยวันละเท่าไหร่แล้วเป็นงบเท่าไหร่จำนวนกี่วันงงไหมก็คือเนี่ยอย่างผมนะเอาง่ายๆเลยนะผมตั้งงบไว้500บาทยิง7วันก็เอา7หาร500ก็ตกประมาณวันละ45บาทนี่แหละครับทุกคนถามมาเยอะก็เลยวันนี้ผมเลยมาทำวีดีโอให้จะเห็นว่าตรงนี้แหละคุณจะเสีย45บาทต่อวันเพราะฉะนั้นที่มีคำถามมาว่าถ้าผมหยุดยิงแอดแล้วผมจะโดนเก็บเงินเต็มไหมไม่โดนเก็บเงินเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราจะหยุดตรงไหนนะเราจะต้องหยุดมันนะครับเพื่อเราจะไม่ยิงแอดต่อนะครับเราสามารถทำได้เลยเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนนี่ไงตรงใช้งานอยู่จะเห็นว่ามันมีปุ่มสีเงินอยู่ขวามือเห็นไหมครับนี่แหละครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดไปปิดปุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาเองว่าโฆษณาของคุณหยุดลงแล้วคุณเสียค่าใช้จ่ายกี่บาทตรงนี้ก็ง่ายๆเลยครับเขาจะแจ้งมาเองว่าเราเสียค่าใช้จ่ายกี่บาทอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะ45บาทเท่ากับถ้าสมมุติว่าคุณไปหยุดวันที่3เนี่ยก็3คูณ45เลยคุณก็จะเสียเงินประมาณ3 40 3 55ประมาณ150บาทเองนะครับเพราะฉะนั้นการยิงแอดโฆษณานะครับสามารถหยุดได้โดยเข้ามาทำตามขั้นตอนที่ผมสอนนี่เนาะทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะโอเคนะครับโอเคนะครับมีอะไรก็ถามคอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมมีเวลาแล้วจะมาตอบให้นะโอเคเห็นไหมครับการยิงแอดโฆษณานะครับเมื่อเรายิงแอดไปแล้วเราก็สามารถหยุดได้นะครับโดยไปตามวิดีโอที่ผมบอกนะครับถูกไหมครับเมื่อเราหยุดแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าเรามีเราเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็ดูตามที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับใครทุกคนที่ติดปัญหาแล้วเห็นวิดีโอนี้ก็ดูให้เคลียร์ดูช้าๆมีอะไรก็ตอบคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอมานะครับก็อย่าลืมนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะช่วยหลายๆคนนะครับที่ยิงแอดแล้วมีความกังวลนะครับว่าจะเฮ้ยมันจะเสียตังค์เยอะนะครับทีนี้ผมมีข้อแนะนำอีกตัวนะครับสำคัญมากๆนะครับเวลาเรายิงแอดไปแล้วนะครับสมมุติว่าเรายิงวันละ50บาทถูกไหมครับเรายิงไป5วันแล้วเรารู้สึกว่าเราขายของแล้วเราได้กำไรแล้วเนี่ยได้กำไรมาเยอะมากเลยเราก็สามารถหยุดยิงแอดได้นะครับไม่ต้องให้แอดมันรันไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้แอดโฆษณามันรันไปเรื่อยๆไม่งั้นเราจะเสียเงินฟรีนะครับเพราะนั้นหยุดวันไหนก็หยุดเลยถ้าได้กำไรแล้วคิดว่าพอแล้วหยุดการยิงแอดก็กดปุ่มสีเขียวออกไปให้มันเป็นปุ่มสีเทาแค่นั้นเองโอเควิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเดี๋ยวจะมีอะไรมาบอกเยอะแยะมีรีวิวสินค้ามีโอ้ยหลายอย่างเยอะแยะมากมายครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ในช่องของผมนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่สวัสดี